จกดิ้นหลายทีสุดท้ายจบที่หมายจับหลังจากใช้สารพัดเล่เหลี่ยมเพื่อหลีกเลี่ยงการรับหมายเรียกถึงสามครั้งสามคราในที่สุดสารก็อนุมัติให้ออกหมายจับบิ๊กโจกพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่2เมษายน2567ที่ผ่านมาจะเรียกว่าโจกจนมุมก็คงไม่ผิดไปจากความเป็นจริงเท่าใดน,นะอย่างไรก็ตามกว่าที่สารจะอนุมัติหมายจับก็มีเรื่องราวระหว่างบรรทัดที่น่าสนใจ และแสดงให้เห็นว่าบิ๊กโจ๊กดิ้นและหาแง่มุมทางกฎหมายสุดตัวกล่าวคือในช่วงเช้าคณะพนักงานสอบสวนในคดี BNK Master ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับในข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินแต่บิ๊กโจ๊กได้ส่งหนังสือชี้แจงมายัางคณะไตส่สวนแสดงข้อมูลว่าขณะนี้ในส่วนของคดีอยู่ในขั้นตอนการยื่นกลมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากมูลฐานความผิดเข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษ ทำให้สารเรียกไต่สวนรอบสองภายในวันเดียวกันในช่วงบ่ายก่อนที่สารอาญาอนุมัติหมายจับในท้ายที่สุดความน่าสนใจของหมายจับครั้งนี้ก็คือพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนในคดีดำเนินการรวบรวมมาเสนอต่อศาลแน่นหนาเพียงพอและเป็นสิ่งที่พนักงานสอบสวนในคดีนี้สามารถดำเนินการได้ประกอบกับพฤติการของผู้ต้องหาในคดีมีความพยายามในการหลบเลี่ยงการแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนหลังจากพนักงานสอบสวนมีการอนุมัติหมายเรียกถึง3ครั้ง ที่สําคัญคือสารระบุเอาไว้ด้วยว่าคดีนี้เป็นอํานาจของสารอาญาข้อหาที่ถูกออกหมายจับก็คือสมคบกันกระทําความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินตามที่สมคบกันตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2,542อย่างไรก็ดีถ้าหากใกล้เรียงดูเส้นเรื่องก็จะเห็นชัดว่าบิ๊กโจ๊กพยายามที่จะให้คดีนี้หลุดออกไปจากมือของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยได้ไปยื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อ้างว่าเป็นความผิดมูลฐานซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกล่าวคือเป็นคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่มีมูลค่าตั้งแต่สา0ร้อยล้านบาทขึ้นไปพร้อมกับพยายามออกมาให้ข้อมูลว่าคดี BNK มาสันนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่ที่อยู่ในอำนาจการสอบสวนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดังนั้นสอตอชอมไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบทว่าในที่สุดทุกอย่างก็เป็นอนัญุติ เมื่อสารอาญ,ญาไต่สวนกระบวนความและตัดสินใจอนุมัติหมายจับด้วยเห็นว่าคดีนี้เป็นอำนาจของสารอาญ,ญาซึ่งนั่นก็หมายความว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาติมีอํานาจในการทําคดีดังนั้นความพยายามที่จะให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษหรือการโอนคดีไปให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด,ดําเนินการก็เป็นอันว่าจบไปแน่นอนคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับบิ๊กโจ๊กและคณะแต่ที่แน่ๆคือจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัย สอบให้รู้ผลภายใน30วันหากพบว่าอยู่ในตำแหน่งไปก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีคําสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนถึงตรงนี้คําถามทั้งหลายทั้งปวงคงจะต้องย้อนกลับไปที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่มีบิ๊กกุยพลตํารวจเอกวชรพลประสานร,ราชกิจเป็นประธานว่าเมื่อไหร่จะมีความคืบหน้าในการสอบสวนทวนความคดีเวพนันมินนี่ที่รับโอนมาดําเนินการเสียที เพราะเวลาก็เนิ่นนานมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่มีอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันจนสังคมอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่าจะรอให้บิ๊กบราเธอร์อย่างพี่ป้อมสั่งการมาก่อนหรืออย่างไรด้วยก็รู้รู้กันอยู่ว่าทั้งบิ๊กโจกและบิ๊กกุ้ยนั้นเป็นคนบ้านเดียวกัน